ข่าวอัพนาฬิกา17นาทีสนช.เตรียมประชุมพิจารณาร่างพรบ.สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด9นาฬิกา25นาทีผู้ส่งออกชี้ราคาข้าวร่วงเพราะผู้ซื้อในต่างประเทศชะลอหลังมีการนำเข้าเป็นจำนวนมากในช่วงต้นปีแต่มั่นใจจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น9นาฬิกา36นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับลง50บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,298 บาท68สตางค์ขายออกบาทละ 22,250 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,650 บาทขายออกบาทละ 19,750 บาท9นาฬิกา45นาทีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่31บาท53สตางค์ขายออก32บาท98สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ38บาท18สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่43บาท46สตางค์ต่อปอนด์ล่าสุด9นาฬิกา52นาทีชาวบ้านพิจิตรแห่นางแมวขอฝนพื้นที่การเกษตรนับแสนไร่วิกฤตแถมน้ำประปาก็ไม่เพียงพอใช้สร้างความเดือดร้อนNN News Round Up